สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้พี่เก้งนะครับมีของมารีวิววันเสาร์เสาร์ที่แล้วพี่เก้งรีวิวเจ้ารุคาว่าไปนะครับวันนี้มีซากุระงิฮานามิจินะครับเป็นตัวดำเนินเรื่องเลยจากหนังภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องสแลมดังนะครับครั้งที่แล้วผมรีวิวเจ้ารุคาว่าจากโชคุเบอร์เสียดไปนะครับวันนี้มีกล่องใหม่มาตัวนี้เลยซากุระงิฮานามิจิด้านหลังก็จะเป็นเบอร์10ของเขานะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่ตัดสกินเฮดนะโอเคนี่กล่องก็ประมาณนี้เลยสังเกตจากหน้ากล่องเบื้องต้นที่เห็นดูก็คือว่าสีของตัวโมเดลเนี่ยเป็นคนละสีกับลูกค้าว่านะครับแปลว่าทฤษฎีนี้โอเคอยู่ว่าบอดี้สีเป็นคนละสีกันนะก็คงอ้างอิงตามเนื้อเรื่องของภาพยนตร์การ์ตูนนะครับตัวนี้ก็เป็นซากุระงิฮานามิจินะครับก็คร่าวๆนะก็มีกระแสทำให้คนติดบัสนะช่วงนั้นที่ดูเป็นการ์ตูนที่เอาเข้ามาในช่อง9การ์ตูนนะครับคือติดบัสตรงที่ว่าเราเหมือนได้ดำเนินเรื่องไปพร้อมกับซากุระงิก็คือบุคลิกเป็นนักเลงมาหันเล่นบัสเพราะชอบสาวนั่นเองนะครับอกหักมา50ลายโอเคประมาณนั้นเรื่องคร่าวๆนะเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันเลยดีกว่าว่าซากุระงิของงานดาซินโมเดลเป็นยังไงนะครับไปดูกันมาดูด้านหลังกล่องกันก่อนเลยเมื่อเทียบกับของลูคาว่านะครับลูคาว่ากับซากุระงิก็เหมือนกันนะก็เป็นโชคุเบอร์10กับเบอร์11นะครับท้ายกล่องก็คล้ายกันนะคิดว่าคล้ายกันก็เป็นดาซินแอคชั่นฟิกนะครับ2017โมเดล Make in China นะครับของผมกล่องยับเพราะว่าผมทำตกนะมาดูด้านหน้ากล่องนะครับก็คล้ายๆกันเพียงแค่ของซากุระงิจะมีพิมพ์ตรงนี้นะครับแต่ลูกค้าว่าไม่มีนะรายละเอียดบล็อกอาร์ตคล้ายๆกันเดี๋ยวเรามาดูกล่องของซากุระงิกันก่อนนะครับด้านหน้ากล่องก็จะเห็นเป็นพลาสติกใสนะครับห่อตัวซากุระงิไว้นะครับเป็นด้านหน้าอย่างนี้ก็จะมีของที่ให้มาก็ตามนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันเลยดีกว่านะครับขอแกะกันก่อนนะแกะออกมาแล้วก็จะมีแผ่นคู่มือนะครับคู่มือตรงนี้เลยก็จะเป็นลักษณะของการเล่นฟิกชั่นแอคฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีการถอดข้อมือการเสียบสแตนนะครับการแยกหัวศีรษะแล้วก็เปลี่ยนหน้านะครับแล้วก็รองเท้าที่มีเป็นลักษณะบอลจอยอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของแพ็คนะครับเป็นยังไงนะครับที่ได้มาก็จะเป็น2ส่วนอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสแตนนะครับซึ่งแตกต่างจากของลูกค้าว่าที่เป็นพื้นปาร์เก้ตัวนี้จะเป็นพื้นสีดำเลยนะแล้วก็จะมีตัวสแตนนะครับตัวนี้เป็นแบบแกนสั้น3จุดขยับนะครับเหมือนกันนะกับแกนยาวแกนยาวก็คงใช้ในลักษณะของการลอยตัวสูงจากพื้นตัวแกนสั้นก็น่าจะเป็นลักษณะของการยืนอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็มีลักษณะตัวคีบนะครับเป็นตัวเล็กและตัวใหญ่ตัวเล็กก็คงคีบส่วนของขาอะไรแบบนี้นะส่วนตัวใหญ่ก็น่าจะเป็นคีบช่วงเอวนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นจอยเนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวเลยดีกว่านะเพราะว่ามันจะไม่เห็นตัวนี้นะครับไม่เห็นตัวขามันนั่นเองอันนี้ก็เป็นส่วนของแอคชั่นฟิกนะครับอ่ะเทียบให้ดูกับของลูกค้าว่าแตกต่างกันนะครับแต่ผมชอบพื้นที่เป็นของลูกค้าว่ามากกว่ามันให้อารมณ์เหมือนอยู่บนสนามบาสนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนะครับอันบ็อกซ์ในส่วนของแพ็คนะครับก็จะมีมือนะครับนะเป็นลักษณะเหมือนท่าชูตนะครับแล้วก็มีมือลักษณะเหมือนตั้งรับนะครับหรือว่าแย่งบอล นะตัวนี้นะครับก็มาให้มาหลายคู่เลยส่วนหน้าก็มีหน้าแอคชั่นให้1หน้านะครับนะก็จะเป็นหน้าอ้าปากนะครับประมาณนี้นะลงสีมาได้ดีสวยเลยรายละเอียดดีดีเทลดีนะครับแล้วก็ลูกบาสนะครับเอาไว้แอคชั่นท่าเล่นนะครับต่างๆแล้วก็เป็นส่วนของซากุระงินะครับตัวที่เป็นโมเดลฟิกนะสเกล1ต่อ10นะครับถ้าเทียบกับลูกค้าว่าขออนุญาตเอาลูกค้าว่ามานะครับลูกค้าว่าจะมีผิวที่เป็นสีขาวซีดกว่านะครับซากุระงิจอกเป็นสีค้ำๆนะให้ดูรายละเอียดสีผิวนะครับนี่ประมาณนี้เลยส่วนข้อต่อเนี่ยน่าจะคล้ายกันนะครับน่าจะคล้ายกันคงไม่แตกต่างกันมากนะครับรายละเอียดต่างๆข้างในเนี่ยก็เสื้อเป็นยางยืดนะครับเหมือนผ้าสปินเดอร์นะครับข้างในก็จะเป็นจอยช่วงหน้าอกนะครับแล้วก็ช่วงเอวนะมี2จุดขยับทำให้เราขยับได้อิสระเหมือนกันขอดูส่วนหน้าครับหน้าซากุระงิทำมาได้เหมือนนะครับผมคิดว่าเหมือนพอสมควรเลยล่ะนะครับวิธีการเปลี่ยนหน้าเนี่ยก็ถอดหัวออกมาก่อนครับ
อดหัวออกมาอย่างนี้นะครับหัวจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงหน้าออกจากศีรษะตรงนี้มันจะเป็นจอยลักษณะนี้เพื่อเสียบกับแกนนะครับแล้วก็เอาหน้าที่เราอยากใส่เนี่ยก็จะเป็นหน้านี้ใช่ไหมก็เสียบนะครับจะเป็นร่องพอดีเลยก็เป็นหน้าอ้าปากอย่างนี้ได้นะครับเอาไว้แสดงท่าทางลักษณะแล้วก็จะมีจอยอย่างนี้เราก็ต้องเสียบนะครับเสียบระวังนะเพราะแกนมันเล็กนะครับงานสเกลเล็กแกนจะเล็กทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นลายฟิกเกอร์มาวิลอะไรแบบนี้นะก็เล็กหมดนะก็เสียบได้นะครับนี่ต้องเสียบดูให้มันแน่นๆหน่อยนะประมาณนี้นะครับก็จะอ้าปากแล้วนะครับประมาณนี้นะการขยับช่วงแขนนะครับให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวถอดเสื้อเลยดีกว่านะจะได้ง่ายนะครับต่อการดูจุดขยับต่างๆนะครับว่ามันจะแตกต่างจากเจ้าลูกคว้าไหมนะนี่ถอดเสื้อก็ถอดง่ายๆเพราะมันเป็นยางยืดนะครับแต่ก็ถอดระวังนะเพราะว่ามันเป็นจอยแต่จอยแข็งแรงพอสมควรนะเอาผมพกมาด้วยนะโอเคสักูรังิหัวล้านนะครับขอเสียบก่อนนะโอเคเสียบแล้วนะครับจอยจุดขยับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้คือเลื่อนแกนตรงนี้ได้นะครับขยับขึ้นบนได้นะเพื่อเพิ่มแนวการขยับนะครับตรงต้นแขนตรงนี้หมุนได้ครับหมุนได้ตรงจอยตรงนี้ก็หักเข้ามาได้นะครับก็จะเป็น2สเต็ปนะดูดีๆมันจะมีจุดจอยขยับตรงนี้2สเต็ปนะครับทำให้เราทำท่าแบบเท่ๆได้นะครับมือ2ข้างคงเหมือนกันเอวนะครับบิดได้นะครับประมาณนี้กางเกงเอาลงได้นิดนึงนะถ้าเกิดอยากใส่แบบกางเกงแบบตูดๆหน่อยนะนี่นะครับตรงเอวก็บิดได้นะครับก็จะประมาณนี้คร่าวๆในส่วนของจุดขยับนะครับลืมให้ดูดีเทลส่วนของเสื้อเสื้อเขาทำมาได้ดีนะครับสกรีนเป็นน่าจะเป็นลักษณะของการสกรีนนะครับว่าโชฮคุเบอร์10นะแล้วก็มีเบอร์10อยู่ข้างหลังนะครับในส่วนของช่วงขานะครับช่วงขาก็จะเป็นยืดออกมาได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็เป็นดับเบิลจอยนะครับ2สเต็ปทำให้เราเน้นทำท่ายากๆได้นะครับประมาณนี้นะครับรองเท้าก็สวยเลยไม่ได้มีลายยี่ห้ออะไรนะแต่ด้านหลังก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ NBA Slam Dunk นะครับตัวนี้น่าจะเป็น Nike หรือเปล่านะใครเป็นแฟนมันแท้ตอบมาเลยนะนี่นะครับนี่เป็นคร่าวๆนะครับของซากูเรงินะเดี๋ยวผมลองแอคชั่นท่าอะไรดีอะซากูเรงิถ้าช่วงต้นเรื่องเนี่ยก็จะเด่นเรื่องการรีบาวใช่ไหมก็ถอดจอยออกนะครับจอยเนี่ยถอดเบาๆนะเพราะมันเล็กมากครับสังเกตให้ดูจอยมันเล็กมากนะนี่นะซากูเรงิก็คงจะเด่นเรื่องของการรีบาวนะครับผมมีความรู้สึกว่าต้องถอดดีๆตรงข้อมือเพราะมันกลัวหักรีบาวเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้ก่อนนะแล้วหามือท่ารีบาวก่อนก็คงจะเป็นมือนี้แหละนี่2มือนี้นะครับไว้รีบาวก็ต้องมีองค์ประกอบคือลูกบาสนะครับลูกบาสเกตบอลอึ๊บเอาออกจากแพ็คเอาออกจากแพ็คแน่นเลยนะครับแพ็คขอบอกเลยว่าแน่นนะตัวนี้แน่นมากครับเดี๋ยวออกไม่ได้ก็จะเป็นลูกบาสอย่างนี้นะครับลายสีสันโอเคเลยก็เสียบกับมือที่เราอยากให้อยู่ลูกบาสอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับก็ได้ละแล้วก็มาเสียบกับจอยมือของซากุระงิฮานามิจินะครับผู้ที่ให้ฉายาตัวเองว่าอัจฉริยะนักบาสนะครับหรืออีกฉายาหนึ่งที่พูดตอนแข่งว่าราชารีบาวอ่ะถ้าเกิดใครเป็นแฟนนะจะจำได้นะครับวลีนี้ราชารีบาวนะครับก็ให้มาท่านี้เลยก็เสียบอีกจอยหนึ่งครับจะเป็นทำท่ารีบาวนะประมาณนี้นะครับจอยแข็งแรงดีนี่เลยนะเดี๋ยวผมใส่แอคชั่นเบียดนะครับแล้วก็มายืนคู่กับลูกคว้ากันดีกว่านะครับนี่เป็นคร่าวๆมายืนเทียบกับลุคคว่านะครับก็ให้สกุลงีแอคชั่นท่ารีบาวนะเอามาให้ดูใกล้นะครับก็มานี้รายละเอียดดีเทลอ่ะดีเลยจัดเสื้อจัดอะไรดีๆหน่อยเพราะว่าผมใช้เป็นแกนแบบนี้ติดข้างหลังเสื้อมันจะยืดๆหน่อยนะครับคันนี้ก็ยังจัดท่ายังไม่ได้สมดุลเท่าไหร่นะแต่เอามาให้ดูก่อนกับลุคคว่านะครับนะ
ทาสแลมดังลูกเขาว่าจะสีขาวกว่านิดหน่อยนะครับส่วนสกุลงิเนี่ยจะออกคล้ำๆนิดนึงนะแต่ไม่คล้ำมากนะครับเท่ากับตันทีมาแล้วอันนี้ก็สกุลงินะครับกับลูกเขาว่าให้เทียบดูไซด์วิวนะครับด้านข้างเลยการแอคชั่นท่าเนี่ยผมคิดว่าจอยมันแข็งแรงดีมากเลยนะครับแต่ก็แปลกใจฐานมันไม่เหมือนกันนะถ้าสนใจก็ร้าน B-Land Toy นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับร้าน B-Land Toy นะก็มีของเล่นแปลกๆไม่ให้ผมเห็นนะแล้วก็อดใจไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะมีทีม Slam Dunk มาเรื่อยๆนะวันนี้ก็จบไปกับซากุระงิฮานามิจินะครับให้ดูคร่าวๆหน้าเหมือนนะเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันหัวสกินเฮดมาอีกนะครับแต่ผมจะเอาเป็นชุดยูนิฟอร์มสีขาวหรือไม่ก็เป็นชุดก่อนการแข่งนะชุดวอร์มเท่ๆของโชคุนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับท่าราชาลีบาวนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับกดกระดิ่งไว้เลยเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆของเล่นแปลกๆทุกวันนะครับทุกวันย้ำไว้เลยว่าทุกวันนะสำหรับนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ